ท่าทางการวางแร็กเก็ตที่คล่องแคล่วและจังหวะหวดรูดสกราดที่รุนแรงแม่นยำเป็นสิ่งที่จารุสอนหรือน้องเป็นเน่เหนือกว่าเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันทำให้น้องเป็นเน่ผงาดขึ้นมาเป็นหนึ่งในเพชรเม็ดงามที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งในวงการกีฬาเทนนิสประเทศไทยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเป็นจารุสอนครับชื่อเล่นชื่อว่าเป็นเน่อายุ10ปีครับเรียนอยู่โรงเรียนมังกรพัฒนาครับรู้จักกีฬาเทนนิสตั้งแต่3ขวบครับก็เห็นแม่กับพี่เล่นมาโดยตลอดครับเป็นเน่ตีเทนนิสอย่างจริงจังตั้งแต่6ขวบครับตอน6ขวบก็ซ้อมกับโค้ชจับไม้เทนนิสเล่นอะไรบ้างครับผมตีเทนนิสสนุกครับก็เป็นเน่อยากเล่นเทนนิสเพราะมันมีความท้าทายแต่จริงๆแล้วผมก็อยากได้ตังค์เหมือนกันนะครับผมอยากเป็นนักเทนนิสมืออาชีพก็เพราะว่าอยากยืนบนสนามพวกการแข่งขันระดับโลก French Open US Open เมื่อด้านนั้นแล้วพวกนี้ครับนักเทนนิสที่เป็นไอดอลของผมก็คือ Federer ครับ Roger Federer ครับเขามีสไตล์การเล่นที่ดุดันแล้วก็มีการรับแล้วก็ใช้สมองในการเล่นตีเทนนิสครับความแม่นด้วยเน่เป็นเด็กมีวินัยตั้งใจฝึกซ้อมชอบที่จะอยู่ในคอร์ตนานๆโดยเฉพาะถ้ามีคู่แข่งมาเล่นด้วยมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยมาท้ากันเนี่ยเขาอยู่ได้ทั้งวันนะคะภูมิใจมากค่ะภูมิใจเสมอถึงแม้จะมีวันที่เขาท้อหรือว่าวันที่เขาเหนื่อยใจอะไรต่างๆเนี่ยแต่เขาก็จะกลับมาได้เสมอค่ะคุณแม่ก็มีหน้าที่ที่จะทำให้ถึงฝันของเขาค่ะแล้วก็ให้กำลังใจในคอร์ตเนี่ยค่ะอยากให้เป็นเน่เนี่ยไปถึงฝันของเขาซึ่งเขามีฝันตั้งแต่เด็กๆเลยบอกแม่เลยว่าอยากจะได้ไปที่ท็อป30ของโลกและเป็นนักเทนนิสอาชีพก็ทุกครั้งที่เป็นได้ลงไปในสนามเป็นก็จะทำให้เต็มที่ครับเรื่องแพ้เรื่องชนะก็ไม่สำคัญแต่พวกจุดบกพร่องเป็นก็จะนำมาแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงครับก็ล่าสุดเป็นได้แชมป์ BDT Tennis Master Cup 2018มาครับก็บรรยากาศวันนั้นก็สูสีมากแล้วก็ตื่นเต้นมากครับผู้แข่งก็เก่งมากด้วยครับก็ดีใจมากครับเพราะว่าไม่เคยได้แชมป์รายการนี้แล้วก็มันเป็นถ้วยมาสเตอร์ก็ถือแบบ16คนสุดท้ายอะครับของปีรุ่นนี้ก็ดีใจมากครับวันนี้ไปจะมาสอนการจับไม้ฟอร์แฮนด์ที่ถูกต้องครับก็คือเอามือที่ไม่ถนัดหรือมือซ้ายของผมครับไปประคองไม้แล้วก็เอามือขวาหรือมือถนัดจับไว้แบบตรงๆเลยแบบนี้ครับแล้วนี่คือการจับไม้ฟอร์แฮนด์ที่ถูกต้องครับแล้วก็วิธีการดีเตรียมพร้อมในกีฬาเทนนิสครับก็คือเอาไม้หรือหัวไม้ไว้ระหว่างเท้าทั้งสองแล้วก็ไม้ขึ้นมาอยู่ตรงปลายไม้อยู่ตรงปลายคางแล้วก็ย่อเข่าและเนี่ยครับคือวิธีการยืนเตรียมพร้อมในกีฬาเทนนิสที่ถูกต้องครับ